เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ77แล้วนะมาอ่านโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่ากล่องวัตถุมวล M เท่ากับ5กิโลกรัมเนี่ยวางอยู่บนพื้นเอียงแล้วก็ผูกติดกับกล่องมวล M เล็กด้วยเชือกเบาแล้วก็คล้องผ่านลอกที่ไม่มีความฝืดนะคะพื้นเอียงทำมุมเซต้าคือ37องศามีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเป็น 0.4 กล่องมวล M จะต้องมีค่ามากกว่า M เล็กเนี่ยนะจะต้องมีค่ามากกว่ากี่กิโลกรัมจึงทำให้มวล M ใหญ่เคลื่อนถลายตามแนวพื้นเอียงได้นะคะก็คือเขาต้องการที่จะให้ M ใหญ่เนี่ยถลายไปตามพื้นเอียงคือถลายขึ้นแบบนี้เนาะเขาถามว่า M ค่า M เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่ากี่กิโลกรัมโอเคแสดงว่านี้ก็ยังอยู่ในเรื่องสมดุลถูกไหมเพราะว่าหมายถึงว่ากำลังจะเคลื่อนที่นะคะหมายถึงว่าค่า M ใหญ่เนี่ยกำลังจะเคลื่อนถลายไปเนาะโอเคเราก็จะไม่รีรอใส่แรงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแต่ละที่เกี่ยวข้องกันนะคะนี่ก็จะเป็น m ใหญ่ g ใช่ไหมทีนี้มีอะไรต่อมีแรง n ต้านขึ้นมามีแรงอะไรอีกคะแรง t เนาะแล้วอันนี้ก็จะมีความฝืดด้วยก็จะต้องมีแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่อย่างนี้มันก็จะเป็น FS Max เหมือนเดิมมีอะไรอีกอันนี้หมดแล้วเนาะของ M ใหญ่มวล M เล็กก็จะมีมวล M เล็กถ่วงอยู่มวล M เล็ก M เล็ก G แล้วก็ T ถามว่าข้อนี้เนี่ยพี่จำเป็นต้องแยกระบบไหมจริงๆพี่ไม่จำเป็นต้องแยกระบบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราแยกระบบเนี่ยทำให้เราต้องคิดค่า t เพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้ที่พี่คิดและเป็นระบบรวมอะค่ะถามว่าข้อนี้จะคิดเป็นระบบรวมก็ได้หรือจะคิดแยกระบบก็ได้น้องๆอยากให้พี่ทำแบบไหนดีคิดว่าคิดแยกระบบหรือคิดรวมดีคิดข้อตอนนั้นคิดแบบรวมไปแล้วเนาะอันนี้คิดแบบแยกละกันนะคะจะได้ดูหลายๆแบบนะอันนี้คิดพี่คิดแบบแยกระบบละกันดูที่ระบบ M ใหญ่ก่อนนะคะเราก็จะมาแตกแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซต้านะจากข้อก่อนหน้านี้เราจะรู้ทันทีว่าตรงนี้เป็นเซต้าเนาะมาแตกแรงกันตรงนี้ก็จะเป็น M ใหญ่คอส M MG คอสอันนี้เป็น M ใหญ่เนาะ M ใหญ่ G คอสเซต้าแตกออกก็จะเป็น M ใหญ่ G ไซน์เซต้าอันนี้ก็จะหายไปตรงนี้ก็จะหายไปโอเคทีนี้เราก็จะมาเข้าระบบ M ใหญ่ก็จะเป็นแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาก่อนเนาะก็จะเป็นอะไร M ใหญ่ G ไซน์เซต้าบวกกับ FS Max เท่ากับค่า T เป็นสมการแรกสมการที่2คืออะไรสมการที่2ก็คือ M ใหญ่ G cos theta เท่ากับ N โอเคอันนี้ก็จะจบไปเนาะสำหรับระบบ M ใหญ่ระบบ M เล็กล่ะระบบ M เล็กก็จะเป็น T เท่ากับ MG เลย M เล็ก G เลยเนาะโอเคอันนี้ค่อนข้างที่จะไวอ่ะทีนี้เราจะทำอะไรต่อนะคะพี่ก็จะแทน FS Max เนี่ยด้วย μ n นะคะ μ n โอเคแล้วเราก็จะแทนเซต้าด้วย37องศาตามที่โจทย์ให้มาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในแผ่นถัดไปเนาะสมการแรกพอเราแทนค่าอะไรไปแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าอะไร m ใหญ่เขากำหนดมาให้เป็น5นิวตันนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนค่าที่เรารู้นะ m ใหญ่เท่ากับ5เซต้าเท่ากับ37องศามิวเป็น 0.4 นี่เป็นค่าที่เรารู้ทั้งหมดโอเคเราก็จะมาแทนค่านะ m ใหญ่เป็น5ค่า g เป็น10ไซน์37เป็นเท่าไหร่3ส่วน5บวกด้วยค่ามิวเป็น 0.4 แล้วก็ n ไม่รู้ติดเอาไว้เท่ากับ t
เราจะได้ว่าอะไรคะอันนี้ก็จะเป็น30บวก 0.4n เท่ากับ t เนาะอันนี้สมการที่2 m จะได้เป็น5 g ได้เป็น10 cos 37 คือ4ส่วน5เท่ากับ n เราจะได้ว่าค่า n เป็น40ทีนี้เราก็จะแทน n ในสมการนี้เนาะเราแทน n ใน1แทน2ใน1ก็จะได้เป็นอะไร30บวกอยู่กับ 0.4 คูณอยู่กับ40เท่ากับ t เราจะได้ว่าค่า t เป็นเท่าไหร่คะ30บวก16เท่ากับ t คือ t เท่ากับ46ทีนี้เนื่องจาก t เท่ากับ mg นะตรงนี้พี่ก็จะใส่เป็นจาก t เท่ากับ mg t คือ46 m คือสิ่งที่เราต้องการรู้แล้วก็ค่า g เป็น10นะคะเราจะได้ค่า m ออกมาเป็น 4.6 บางคนได้ 4.6 แล้วก็แบบทำไมกาเลยแต่จริงๆแล้วเขาถามว่าค่า m เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่าไหร่จริงๆโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์ข้อนี้ก็มีความกำกวมนิดนึงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าถามว่าค่า m เล็กเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า m ใหญ่กี่กิโลกรัมเนาะจะต้องมีค่ามากกว่ากี่กิโลกรัมถึงจะทำให้มวล m ใหญ่เนี่ยลื่นถลายขึ้นไปได้ถามว่าถ้ามีค่ามากกว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเอาไปลบใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอา 4.6 เนี่ยไปลบกับ5ซึ่งจริงๆ m ใหญ่คือ5เนี่ยมันมากกว่าอีกเนาะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยพี่คิดว่าตรงตัวโจทย์จากในหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพูดงงๆเนาะอ่ะพอแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า 4.6 มันก็มีอยู่ในช้อยนะคะก็จะตอบช้อยข้อ4นะอ่ะน้องลองอ่านโจทย์ดูสิคือเขาบอกว่ากล่องมวล M จะต้องมีค่ามากกว่ากี่กิโลกรัมอ๋อโอเคน้องๆอันนี้พี่ตีความโจทย์อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงอ่ะน้องลองดูนะกล่องมวล m เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่ากี่กิโลกรัมเขาไม่ได้หมายถึงว่ามากกว่ามวล m กี่กิโลกรัมเนาะอันนี้พี่ก็อ่านโจทย์พลาดเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็คือเราก็จะรู้ค่าว่ามวล m เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า 4.6 จึงจะทำให้กล่องมวล m ใหญ่เนี่ยลื่นถลายนะคะโอเคงั้นก็ข้อนี้ก็ถูกอยู่แล้วไม่เป็นไรอ่ะก็จะตอบเป็น4ซึ่งก็เท่ากับ 4.6 นะคะโอเคก็คือมวล m จะต้องมีค่ามากกว่า 4.6 อ่ะข้อนี้ก็จะตอบใช้ข้อ4โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่าข้อนี้เราใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเราก็ต้องทำไมแตกแรงใช่ไหมแล้วก็ใส่แรงตามทิศตามอะไรให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แตกแรงเข้าสมการซิกมา fx ซิกมา fy เป็น0เนาะหลังจากนั้นเราก็แทนค่าแก้สมการออกมาสุดท้ายก็จะได้ค่า m เล็กเป็น 4.6ซึ่งก็จะตอบว่าค่า m เล็กจะต้องมีค่ามากกว่า 4.6 จึงจะทำให้กล่องมวล m ใหญ่เนี่ยถลายขึ้นตามพื้นเอียงได้นะคะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ